ลูกสาวได้ลูกจะคนคุณยายน่ะ11คนป๊าดคุณยายมาจากสปป.ลาวมาจากแฝงคำม่วนนะคะมาเยี่ยมลูกสาวคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นลูกสาวนะคะแม่น้องอาเนี่ยเป็นลูกสาวได้กำลังใจเยอะเลยวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสไม่เหมือนวันที่เรามานะคะโอ้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนค่ะสาธุค่ะคุณยายสาธุค่ะออกมาเยี่ยมบ้านอยู่กลางสวนอยู่กลางนาเลยทีเดียวนะคะวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณยายมาจากแฝงคำม่วนสปป.ลาวนะคะแฝงคำม่วนสปป.ลาวนะคะแล้วก็มาเยี่ยมลูกที่นี่บอกว่าอายุเท่าไหร่แล้ว100ปีแล้วว่างั้นนะคะก็บอกว่าสมัยก่อนมีลูกตั้ง11คนนี่ลูกตั้ง11คนก็ข้ามที่นครพนมก็ไม่ไกลก็เดี๋ยวนี้ไปมาหาสู่กันสะดวกสบายนะคะมาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้แม่ผอ.ก็นำสะพานบุญของอาเจ๊กบุญตันของคุณอรทัยเบิร์ดของข้าราชการเกษียณคุณจิรนัยเจรนัยนะคะแล้วก็ของพระมหาธนกรธนากรูปมามอบให้ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะมามอบให้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนั่นคือส่วนของที่ช่วยเหลือน้องอาที่เป็นลูกศิษย์ของแม่ผอ.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินวันนี้ก็ได้กอดคนอายุ100ปีด้วยนะคะเนี่ยนะคะส่งบุญถึงทุกท่านที่เป็นแฟนเพจแม่ผอ.และส่งขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจกรุณาผู้ใหญ่ใจเมตตาที่ช่วยเหลือน้องอาและครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะช่วยกับขอให้มีความสุขความเจริญเด้อสาธุค่ะเย็นเป็นทุกข์ให้เป็นพ่อเป็นแม่ข้าเมืองเชียงเมืองเล่าค่ะเมืองลูกเมืองหลานสาธุค่ะให้บ่ละมื้อนี้เจ็บบ่ละมื้อนี้